มีเสียง2เสียง3ป่ะมีน่าซะหน่อยอะไรอะไรกินข้าวไหมเจ็บปวดกับความรักที่สุดที่เคยมีในชีวิตนานยังไม่นานนะอ๋อไม่นานอ๋อโอเคเมื่อกี้นะก่อนที่พี่พีจะขึ้นรถกูได้ยินผู้จัดการพี่พีนะกระซิบว่าเอาหอมปากหอมคอพอนะพีพี่จะหยาบโลนมากซึ่งพี่สามารถทำแบบนั้นได้เลยบนรถคันนี้พูดได้เลยใหม่ดีมดูไม่น่ากลัวแต่ตอนที่กูว่าถ้าดูรับกูดูน่ากลัวนะแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันต้องมีน่ากลัวบ้างน่ารักบ้างผู้หญิงผสมกันไปทำไมกูได้บทน่ากลัวตลอดแต่ว่าวันนี้ทำไมคะวันนี้ก็คือตำนานกูอยากไปบ้านเขาพูดเลยใช่ถูกต้องเขาคืออุทยานของคำว่ารวยหล่อเก่งแล้ววันนี้จะพาไปดูความสามารถอย่างหนึ่งเขาที่ไม่มีคนรู้ด้วยหลังจากนี้นั่นคือไม่บอกเป็นความลับและโคตรโดดเด่นยินดีต้อนรับพี่สวัสดีครับพี่เจอพี่ครับพี่บอกว่าพลังงานเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ชอบเหมือนกันเมื่อกี้ตกใจจริงพี่คนดูดีดมากเลยปกติคุณพี่ดีดไหมเอ้ยพี่บ้างบ้างครับหมายถึงเป็นโนอะค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไปเรื่อยเริ่มเลยเร็วเหมือนแค่อยากเล่นมุกกับพี่เหมือนแค่อยากโยนพี่บีทจะต้องมีคนไปนั่งข้างหลังกับพี่พีทเป็นกฎพี่พีทรู้ใช่ป่ะว่าคอนเซ็ปต์รายการคืออะไรฉันดูอยู่ฉันเป็นแฟนรายการพวกเธอเฮ้ยใช่ฉันจำมือเลยดิฉันดูเทปต่อนะครับทีเลอร์ไปต่อที่หนึ่งต่างด้วยเพื่อนเธอเขาดูไม่ให้ฉันแตะเออว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าแตะกันไหมสวัสดีครับขึ้นรถคันนี้โสดต้องเลือกคนไปนั่งข้างหลังมีช้อยสามช้อยเป็นหนังที่พี่เล่นสามเรื่องเขาดาวสักสีวัยรุ่นพลาดเอาเข้าดาวแล้วกันพี่ก้อยแล้วเกิดมาคู่กันพี่ว่าป่ะอีกแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องพี่ดูไม่ค่อยอยากนั่งกับมึงเท่าไหร่คืออย่างงี้ก้อยพี่นั่งกับใครก็ได้ค่ะตอนนี้พี่ไม่รู้จะตอบยังไงเขาเลือกกูแล้วไปนั่งโอเคจ้าเรามานั่งข้างหลังแล้วโอเคหนูเกือบเรื่องนั้นแล้วอ่ะไม่น่าเลยอ่ะแล้วเลือกอะไรไปอ่ะเลือกไว้เป็นพลาดเขาสนใจเขาขวาค่อยขวาไอ้ดีเหมือนมึงไม่ได้ฟังสิ่งที่กูแบบสื่อสารกับมึงไปเลยไม่กูกำลังจะกลับรถมึงจะกลับรถไปขวาไม่เลยเรื่องขอเกินหน่อยว่าเมื่อกี้นะก่อนที่พี่พีจะขึ้นรถกูได้ยินผู้จัดการพี่พีแล้วก็เซฟว่าเอาหอมปากหอมคอพอนะพีทอุ๊ยมันทำไมเหรอพี่บางทีเพื่อหยุดไม่อยู่พี่จะหยาบโลนมากอ๋อซึ่งพี่สามารถทำแบบนั้นได้เลยบนรถคันนี้พูดไปเลยเล่นเอาเข้าเลยเล่นฮอร์โมนมาใช่ไหมในฮอร์โมนเนี่ยรู้สึกว่าผู้หญิงคนไหนอะน่ารักที่สุดแอมพัตตี้อ๋อแอมพัตตี้น่ารักแสดงว่าพี่ชอบใส่น่ารักใช่ไหมคะใช่แล้วเราชอบงานเขามาก่อนไงแล้วเวลาเราชอบเราแสดงออกไหมเขารู้ไหมว่าเราเราต้องเก็บปากกาต้องเก็บเอาฟอร์มหรอโอ้ยตอนเวิร์กช็อปเก๊กสัตว์เลยเก๊กยังไงเก๊กยังไงพยายามทั้งตัวแบบมัดขรึมแบบเรียบร้อยแบบครับผมอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราและเขาโสดอย่างเงี้ยคือส่วนตัวจริงๆอะเวลาเราทำงานแบบแสดงเราจะรู้สึกว่าจะชอบคนในกองถ่ายไม่ได้เป็นกฎอะไรเป็นกฎที่คิดเองเหรอเออมันกฎส่วนตัวรู้สึกว่าแบบถ้าเกิดทะเลาะขึ้นมาแม่งชิบหายทั้งกองนึกออกไหมไม่เหมือนก้อยเลยนะคะอ้าวยังไงอะเรื่องของพีชพัชระพวกมึงไม่ยุ่งต่อค่ะเข้ารู้เพื่อดีนะเนี่ยเราไม่เล่นละครด้วยกันดีเหมือนกันเลยเออยังไงเธอเนี่ยฉันดูอินสตาแกรมเธอนะเยอะมากเลยนะเฮ้ยใครส่งกูไม่น่ากับพี่พีชเนี่ยหยาบไปด้วยกันเลยอ่ะกลับมาพี่พีชอยู่กับแฟนน่ารักไหมหวยสวีทไหมหรอเออก็เป็นอย่างนี้นะปกติก็ปันปันก็คือน่ารักแบบนี้เลยใช่ปะก็เป็นอย่างนี้แหละมีเสียง2เสียง3ป่ะมีน่าซะหน่อยเออพี่สองแล้วเหรอเฮ้ยไม่คือเสียงไม่เปลี่ยนแต่หน้าเปลี่ยนทำไมกินข้าวไหมอย่างเงี้ยเรียบร้อยหน่อยเรียกแฟนว่าอะไรคะแล้วแต่คนเลยแล้วแต่คนสามคนนี้สามคนถ้าแต่ละคนเป็นแฟนจะเรียกว่าอะไรเคยดูแบบคุกกี้ก็แบบเบบีพี่พีทมึงแรดว่ะพี่พีทแรดมากคนเจ้าชู้น่ะทำเลยคนที่มีจริตแบบจริตสก้าคนเนี้ยคนเนี้ยเป็นยอดที่รักที่รักชิบหายแล้วมึงเบบีกันที่รักไปแล้วแล้วคนโดนอะไรมึงไม่ได้เหรอไอ้พีทแล้วปกติเวลาแบบจะชอบใครนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจุดที่เราอุ้ยเนี่ยมีเสน่ห์สำหรับเราคุยแล้วมีเสน่ห์อย่างเงี้ยแล้วจะชอบ
เราก็ต้องเกิดจากการคุยใช่ใช่ใช่พี่ทีนี้หนูอยากรู้ว่าจะไปเป็นแฟนพี่จะเป็นสไปซ์เซนทันผ่านหลายด่านไหมอุ้ยถ้าบ้านเรามีสิ่งโหดว่ะเหมือนจะชิลใช่ไหมแต่ว่าดูเขาจะแบบดูเยอะว่าแบบนิสัยต้องดีนะต้องเป็นคนขยันนะก็เป็นคนขี้เกียจอย่างเงี้ยที่บ้านไม่ได้อยู่โอ้คือขี้เกียจเป็นลูกคนจริงดีนะที่หนูเป็นคนที่ทำงานทุกวันคือขยันมากจะถามนิกกี้ก่อนถามนิกกี้ก่อนไงไงจริงๆหนูอยากลองไปบ้านพี่บนเซ็นทรัลเวิลด์มากเลยมันมีอยู่จริงใช่ป่ะกูอยู่ทุกวันมันมีจริงมันมีแป๊บนึงคือพอมันเป็นเซ็นทรัลพี่เดิมพี่เรียกถึงว่ากูกูเรื่องมากอ่ะเขาบอกอยู่ว่ามึงเป็นทั้งเพื่อนและแฟนเฮ้ยกูเรียกเขาว่ามึงด้วยอ่ะมาอยู่ติดแฟนไหมอ่ะถ้ามีความรักติดไหมหรือว่าแบบเขาก็ดูอินดี้นิดๆ นะเราอะด้วยเอเนอร์จีไม่ได้เชิงติดแบบขาดไม่ได้แต่ก็ถ้าว่างก็จะแบบเออต้องเจอก็พยายามหาเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้ว่างทุกวันขี้หึงขี้ห่วงไหมคือมันแล้วแต่คนว่าถ้าคนที่ทำตัวให้มันไม่น่าเป็นห่วงมากเนี่ยมันก็จะไม่ห่วงเขาก็จะปล่อยชิลไปไหนก็ไปก็อยากให้แบบมีโล่งอย่างนี้ค่ะแบบอยากจะไปกับเพื่อนอะไรไปเที่ยวไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วถ้าหึงเป็นยังไงก็จะแบบไม่ค่อยพูดก็จะแบบนิ่งๆเงียบโทรมาก็จะไม่ค่อยรับก็มันไม่ชอบคนงอนเราไม่พูดเนี่ยมันชอบโทรบอกกูอ้าวเข้ากับพี่พีทไม่ได้แล้วให้กูแล้วกันไม่สิเบ้เลยนะนี่เป็นคนแรกที่งอนแล้วไม่พูดแล้วไปได้ใจง่ายมากดีเอางี้พี่พีทงอนเรื่องอะไรเออส่วนใหญ่งอนเรื่องอะไรงอนเรื่องแบบสมมติถามว่ากินอะไรแล้วเขาพูดชื่อร้านมาแล้วเราไม่อยากกินเราก็ไม่อยากพูดไม่อยากกินก็จะแบบกินมาจะงอนแต่ก็อยากฉันก็ไม่อยากขัดใจแต่ว่าแต่กูก็งอนแต่อารมณ์มันเกิดขึ้นอ่ะเราต้องงอไหมหรือว่าจะหายเองพูดว่าหายเองต้องงอแล้วหายเองได้อ่ะแล้วแต่เรางอดีกว่าไหมหรือไม่งอไม่งอก็ได้เป็นคนแบบเซอร์ไพรส์ป่ะเซอร์ไพรส์ไม่เป็นว่ะคือมีไอเดียจะเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาแล้วก็จะแบบทนไม่ได้ที่จะบอกก่อนสมมติชื่อของขวัญให้ปุ๊บเนี่ยจะมีความแบบคันปากตลอดเวลาแบบอยากจะพูดแบบกูซื้อแล้วนะอะไรเงี้ยแกถ้าสมมติความรักอะไรกับแกจะต้องบอกคนอื่นแน่เลยคนรักคนอื่นอะเก็บได้ตัวเองอะแม่งไม่ได้เลยอยากบอกมีความแบบนี่อยากให้เขารู้ว่าเราซื้อแล้วนะเจ็บปวดกับความรักที่สุดที่เคยมีในชีวิตเป็นยังไงสภาพหัวเน่าเลยอ่ะนานยังไม่นานนะอ๋อไม่นานอ๋อโอเคโอเคโอเคจะไประบุเวลาเยอะไอ้ก้อยเอาไว้ว่าพี่นานอาหมุนมาหน่อยไม่มีตะกี้ตลกไม่นานนะไม่นานนะแล้วตาเหลือใส่กูว่ามือยังจะถามอย่างเงี้ยคิวตัวเองยังไงอ่ะคืออยู่แต่ในห้องหรอหมายถึงว่าแบบหรือไปกินเหล้าเออไม่กินเหล้าเลยแล้วทำไรคะเราใช่หรอใช่แต่ว่าแบบมันอยากรู้ภาวะแม่งงงนึกออกปะเป็นอยู่นานไหมเออนานไหมพี่สามเดือนประมาณอะไรแบบนั้นถามจริงถูกพูดเล่นสามเดือนเลยหรอก็เราแบบปุ๊บบินหนีไปเที่ยวเลยแล้วกลับมาเรารู้สึกแบบรีเฟรชแบบรื้อเลยปะมันได้เหมือนคนพบตัวเองใหม่ว่าเอาจริงๆแม่งเวิร์กว่ะเราได้เข้าใจตัวเองในอีกเวอร์ชันนึงเราเข้าใจ relationship อีกแบบแต่ก่อนจะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องโคตรเสียสละเลยเนี่ยจะให้อยู่กับอีกคนนึงได้อ๋อเหรอนี่เป็นหลักความคิดการมีความรักของพี่เหรอใช่แต่ก่อนเป็นอย่างงี้แต่ก่อนแบบเปลี่ยนทุกอย่างเลยเหรอเปลี่ยนมากที่สุดของชีวิตตัวเองคือรู้สึกว่าเปลี่ยนอะไรปกติเป็นคนแบบก็ไปเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่เจอใครเลยประมาณ 2-3 ปีแล้วปกติอยู่กัน2คนนี่ทําอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าอะไรวะไม่ใช่คือหมายถึงว่าไปเที่ยวกันหรือว่าอยู่บ้านเดินห้างหรืออยู่บ้านเราชอบแบบเดินเล่นอะไรเงี้ยก็จะไปเดินสวนไปเดินดูนู่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอกลับมาปุ๊บเนี่ยแม่งคนพบใหม่ว่าเฮ้ยอยากเป็นอะไรเป็นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนที่เขาเข้ากับเราได้ในแบบที่เราเป็นเดี๋ยวมันจะเจอเองเว้ยแบบคนที่เขาโอเคกับเราในทุกรูปแบบทุกคนแม่งมีคนของเราอยู่แต่แบบอาจจะยังไม่เจอตอนนี้ไงแค่แบบเวลาแม่งอาจจะไม่ใช่เว้ยแต่เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าใกล้เขาไปเรื่อยๆผู้หญิงจีบก่อนได้ไหมได้ไม่ติดหรอโลกยุคนี้แล้วจีบใครก็ได้มันไม่ได้เป็นกฎเพราะว่าผู้ชายต้องจีบผู้หญิงอย่างเดียวแม้ผู้หญิงก็มีสิทธิ์เลือกไม่เป็นไรผิดชอบนี่ผิดเข้าหาเขายังไงคะเออที่จริงคนจีบผู้หญิงห่วยมากเครียดเหมือนกันนะเวลาแบบสมมติเจอคนที่ชอบแล้วแบบเครียดจะต้องคุยกับเขาขึ้นหน่อยโทรไปหาเพื่อนเยอะมากไอ้มาเป็นสายปรึกษาเพื่อนหรอไอ้มานี่คือรับสายตลอดเวลาพี่มาร์ชหรอกูต้องพิมพ์ว่าอะไรดีอะไรเงี้ยแบบเขาพิมพ์ใหม่กูแม่งเอาไงดีวะน่ารักอ่ะตั้งนานแล้วคุณมาจุดเท้าคุณแล้วคุณเป็นเสือผู้หญิงเหรอคุณถึงให้คำแนะนำทำไมถึงเลือกคุณมาร์ทอ่ะเผาเพื่อนซะหน่อยแม่งเป็นคนที่พูดเก่งไงเออเป็นคนที่สามารถพูดกับใครก็ได้ก็เลยแบบเออมึงน่าจะดูเนียนแหละก็เชื่อเขาตอบตามเขาเชื่อตอบตามเขาแฮวเลย
ข้าวแค่ไม่ค่อยคือแสดงว่าเป็นคนเทคแคร์ป่ะใช่อ๋อเป็นคนเทคแคร์คือก็อยากให้มันก็อยากดูแลกันให้ดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออก็ต้องดูแลเว้ยนั่นเอออยากลองอ่ะ1วันให้แบบอย่างแฟนไปเที่ยวอย่างเงี้ยขับรถไปรอเลยคือแบบจะไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่นั่งรอในรถจ้ะอุ้ยน่ารักสมมุติแบบกลับแบบ 02:00 น.แล้วก็มานั่งรอตั้ง 3:00 น.รอไม่เลื่อนอุ้ยพี่น่ารักเราต้องการให้แฟนเราเทคแคร์ด้วยเหมือนกันมั้ยเออคาดหวังมั้ยเออไม่คาดหวังแบบว่าแบบเธอต้องทำแต่คือทำก็ดีมันก็เหมือนคนเรามันก็ควรจะแบบดีต่อกันไงถ้าอยากอยู่ด้วยกันต้องดีนี่จะบอกคุณผู้ชมทุกคนนะคะคุณพีทเนี่ยเห็นเขาเป็นอย่างนี้นะความสามารถเขาเยอะมากความสามารถนี้คนยังไม่ค่อยรู้คืออะไรพูดสิพี่เขียนสกอร์ภาพยนตร์สกอร์ภาพยนตร์คืออะไรต้องอธิบายนิดนึงเพลงที่อยู่ในหนังอ่ะเวลาเรานั่งดูหนังแล้วมันจะมีดนตรีแบบไม่ได้มีคนร้องมีแต่ดนตรีเหมือนเป็นเซนมูดซีนอะไรอย่างเงี้ยคือทำสกอร์หนังจริงๆด้วยหนังเรื่องอะไรคะอย่างหนังพี่ทำ10 Years Thailand หรือล่าสุดพี่เพิ่งทำของนาดาวไปเป็นโปรเจกต์ Human Error ที่มีรีเจลเลอร์มีกัปตันแล้วก็ไอปาริสอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าพี่พีทอ่ะเขาแต่งเพลงยังไงใช่แล้วจริงแต่ว่าเวลาเราอ่ะจะมีไม่ได้มากนะเพราะว่าพอเสร็จนี้ปุ๊บเดี๋ยวต้องบึกไปที่อื่นต่อวิ่งงานเยอะอ่ะวิ่งงานอ่ะวิ่งงานวิ่งงานมี3งานใช่โหดีเลยพวกงานยุ่งอ่ะอิจฉาอิจฉาแต่ว่าพี่พีทอ่ะเอางี้คือพี่พีทอ่ะต้องมีช่วงที่พีทงานหนักมาก่อนใช่ไหนแนะนำหน่อยสิว่าทำไงเวลางานหนักเนี่ยเป็นคนแบบดูแลตัวเองยังไงต้องพักผ่อนให้ดีก่อนเนี่ยพักผ่อนเพราะว่ามันคือสิ่งสำคัญสุดถ้านอนไม่พอเนี่ยเรื่องใหญ่ถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆที่จะนอนไม่พอต้องนอนมีตัวช่วยนี่แววมาแล้วพี่พีทมีตัวช่วยอะไรพูดมานี่ไงวีต้าแอคทีฟ14ซึ่ง14มันมีวิตามินถึง14ชนิด14ชนิดใช่คือสำหรับคนที่ซ่อมไม่พอเนี่ยก็ต้องเอาช้อนเติมเข้าไปเฮ้ยมันมาอีกแล้วขับรถเถอะเราอะขับรถเถอะทำให้เราเนี่ยคือคลื่นได้กระปี้กระเป๋าแอคทีฟตามชื่อใช่แล้วไม่มีสะดุดคือปกตินี่สะดุดถนนค่ะแต่วันนี้สะดุดรักซ้อมมาจากบ้านปะเนี่ยตายแล้วไม่ที่จะบอกว่าคือเหมือนชีวิตของเราพอเราทำอะไรเยอะมากอ่ะการที่ทำให้ร่างกายมันพร้อมก็ทำให้เราอ่ะทำทุกอย่างได้อย่างไม่สะดุดอะไรอย่างเงี้ยไม่พลาดเรื่องดีๆในชีวิตอะไรอย่างนั้นแหละกินได้เลยไหมคะโอเคงั้นเราไปชิมกันหน่อยอยากกินด้วยจริงๆแล้วอ่ะขับรถไปเถอะโอเคช้อนหนึ่งทีหนึ่งสองสามเชียร์อร่อยไหมอร่อยมันอมเปรี้ยวนิดๆมันเลยทำให้มันแบบมันกลืนเข้าไปแล้วมันกลืนลงไปได้เลยแล้วยังไงคะมีแรงเลยไหมใช้พลังคึกมากเลยไปทำอะไรดีพี่คึกมากตอนนี้อยากจะไปวิ่งมาราธอนอยากจะไปหาอะไรทำกับพี่กระเป๋าขึ้นมาแต่ว่าที่พี่พีทเอาผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมาให้เรารู้จักคือวีต้าแอคทีฟโปรตีนวันนี้มันเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้มากเพราะว่ามันเป็นแบบสถานการณ์ที่ทุกคนต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษไงถูกคุณเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆไหมว่าดื่มวีต้าแล้วไปนอนได้ยินบ่อยมากได้ยินมาทั้งชีวิตเอางี้แต่เขาบอกว่ามันเปลี่ยนแล้วมันยังไงคะวันนี้มันไม่ใช่การดื่มวีต้าแล้วไปนอนซะแต่เป็นดื่มวีต้าแล้วไปหาทำไปหาอะไรทำไปนี่อย่างนี้อย่างวันนี้ที่เรากำลังจะไปหาทำก็คือไปห้องสตูดิโอพี่พีแล้วก็ทำสกอร์เออนี่ก็เรียกว่าหาทำเหมือนกันก็หาทำไปแล้วจ้ะเจอที่สตูค่ะนี่คือนี่คือที่ประจำของพี่เลยปะถ้าจะมางานที่เป็นงานอัดอ่ะก็จะใช้ที่นี่ลองอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันคืออะไรไอความวุ่นวายเนี้ยรวบรัดนะเคยเห็นที่มันเป็นคล้ายๆคีย์บอร์ดไหมอันนี้มันคือเวอร์ชันของจริงของมันก่อนที่แต่ก่อนเป็นคีย์บอร์ดมันจะเป็นไอพวกชิ้นๆอย่างเงี้ยมาต่อกันคือมันละเอียดกว่าใช่มันทำอะไรได้เยอะกว่าอันนี้คือคำหมุนหนึ่งทีคือได้ยินเสียงเลยปะก็อยู่ที่เขาเปิดลำโพงหรือเปล่าดีมากตลกนะเนี่ยสักหน่อยได้ไหมคะลองดูสักหนึ่งอย่างพวกหนูไม่สามารถหมุนสุ่มสี่สุ่มห้าได้ถูกกูบอกเองมึงถามพี่พีทมึงถามกูปึ๊บนี้เงินไม่มีแล้วเสียงมันแหลมเนี่ยมันเป็นแบบโจทย์วันนี้โจทย์อ่ะจะให้พี่พีทเนี่ยสร้างสรรค์สร้างสรรค์สกอร์พวกหนูนี่อยากเล่นหนักมานานแล้วจัดกันไปคนละซาวอ่ะได้ดิหรือว่าเป็นเราเล่นด้วยกันดีวะด้วยกันดีกว่านี่คือหนังเรื่องนึงที่นำโดยเรา3คนแล้วพี่พีททำสกอร์ให้สามสาวจะพิชิตใจคุณพิชพัชระ
3กกมึงกกอะไรเอางี้เดี๋ยวเราจะให้พี่พีทเป็นคนตัดสินว่าใครที่คอนเนคกับสาวของพี่ที่สุดใครเริ่มเป็นของมึงเฮ้ยกูนึกถึงท่านี้ว่ะว้าวจริงกูนึกท่านี้ต้องตึงป๊ะโอ้ว้าไปไปกูให้มึงอังจริงกูให้มึงนะไม่ไม่ทีนี้เราตัดสินว่าเขาจะชอบที่ขาแบบมือจีบแบบไอ้นี่แต่กูว่าเขาเริ่มเห็นภาพแล้วเออไปยังเอาอีกเหรอยังเอาอีกเหรอไอ้พวกนี้ยังไม่พออีกเหรอพี่พีทเดี๋ยวถ้าเรารู้มันไม่ได้มีอะไรที่มันมีสาระหรอกแต่เราให้พี่เที่ยวที่มันดูเวิร์กถ้าพี่เห็นนะคนที่แบบคนเน็กกับดนตรีเข้าไปถึงแก่นคือใครพี่ให้น้องนัตตี้ครับเอ้ยคอมเมนต์ตัวเองเบาๆแต่ว่าเหมือนเรียนเต้นมามีความเขามีกรุ๊ปนะเขามีกรุ๊ปนะคนที่ชนะในแคมเปญนี้ก็คือแมทช์ว่าหนูได้รางวัลอะไรจากพี่พีทนะคะไม่เตรียมกูซ่าพี่ไม่มีอะไรเลยไว้ไว้ให้พี่พีททำสกอร์ให้มึงไปเต้นที่บ้านวันนี้ก็ได้เห็นอีกมุมนึงของคุณพีทพัชรานะคะคือนี่คือการทำสกอร์ภาพยนตร์ครับเรียกได้ว่าเป็นอีกอาชีพก็เป็นอาชีพเลยถูกปะเป็นอีกอาชีพนึงที่เราเพิ่งรู้กันนะคะถึงแม้ว่าเมื่อกี้นะคะเราจะขยับกันนู่นนี่นั่นแต่เราก็ไม่เหนื่อยเลยค่ะถูกคือยังแอคทีฟได้อีกใช่ต้องขอบคุณพี่พีทนะคะที่พาให้เรามารู้จักกับวีต้าอยู่ดีก็มาวีต้าแอคทีฟ14เพราะว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่เหมือนกับชาร์จพลังงานของเราให้เราแบบทำกิจกรรมต่อได้เรื่อยๆไม่มีแรงหมดแล้วก็คุณจะสนุกแบบไม่มีสะดุดเนี่ยแนะนำสิ่งนี้เลยทำให้ร่างกายไม่ล้าไม่เพลียอันนี้ค่ะวีต้าแอคทีฟ14แนะนำใช่และตัวนี้นะคะมีวิตามินถึง14ชนิดเยอะมากชื่นแล้วก็กระปี้กระเป๋าด้วยแต่ว่าวีต้านี่เขาไม่ได้มีแค่สายแอคทีฟนะจ๊ะทำไมมีสายอื่นอีกด้วยถ้าพวกเธอเป็นพวกสายแบบกินเยอะกินบ่อยกินดึกกินชอบกินอะไรอย่างเงี้ยขอแนะนำตัวนี้ค่ะวีต้าฟูนพลัสไม่ใช่มีแค่วีต้าฟูนพลัสมีก่อนเนี่ยวีต้าเบอร์รี่พลัสสำหรับคนที่ใช้สายตาเยอะนี่บำรุงสายตานะจ๊ะพี่ไม่มีสะดุ้งนิดนึงนะคะเรียกว่าครบทุกด้านและสมมติใครแบบเฮ้ยไม่อยากออกจากบ้านในช่วงนี้เขาทำไมเซเว่นอีเลเว่นเดลิเวอรี่นะคะสามารถไปโหลดแอปพลิเคชันวีต้าก็จะส่งถึงบ้านคุณเลยจ้าพรีเซนเตอร์แล้วก็ไปหาทำกันนะครับผมไปเลยไปพี่พีทฝากผลงานหน่อยค่ะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีงานนะครับผมใครที่ยังอยากจะจ้างนะครับก็ได้ติดต่อได้ทางไหนคะพุ่มกับคนไหนที่เผลอมาดูนะครับผมหรือตั้งใจมาดูก็ติดต่อมาได้นะครับผมพร้อมทำงานใช่ครับอยากทำงานมากครับโอเคแล้วสกอร์เนี้ยถ้าสมมติว่าอยากให้พี่พีทไปทำอย่างเงี้ยจะง่ายที่สุดก็พิมพ์เข้ามาในอินสตาแกรม direct message นะครับผมเดี๋ยวตอบกลับไปครับอันนั้นเลยอย่างนี้แหละง่ายๆเลยชิลมากคุยตรงๆซึ่งสตูดิโอนี้ชื่อว่าสตูดิโอ28ใช่แล้วที่พี่พิมพ์มาบ่อยขอบคุณพี่สตูดิโอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณบริษัทที่ก็อำนวยความสะดวกของเราอ่ะเรามีคำถามส่งท้ายถูก1 2 3ถ้าหนูรับพี่จะรักปะรักครับไม่มีใครบอกรักมานานแล้วหน้าคุณอ่ะคือตอนที่คุณตอบว่ารักครับคุณแบบเนี้ยเก่งเก่งมีความแบบเขาตื่นเต้นอยู่เขาจะเรียกว่าเต้นเรียกว่าไม่เต็มใจเลยหน้าไม่ได้ไม่เขาตื่นเต้นเขาตื่นเต้นเขาผ่านกระบวนการคิดคุณรู้สึกได้ถึงความรักของเขาจริงใช่จริงรักจริงพี่บีทขอบคุณมากขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนฝากช่องด้วยนะคะค่ะฝาก subscribe ก้อย Nutty Dream Channel ค่ะก็แฟนเพจ Facebook ค่ะก้อยเป็นวัน Nutty เป็นวัน Dream ค่ะโอเคค่ะเอาเป็นว่าดูกันเยอะๆนะคะแล้วเผื่อเทปหน้านะคะไปบ้านพี่พีทค่ะนี่ไปก่อนนะพี่พีทต้องไว้หนึ่งจะขึ้นได้เลยนะเซนทาราชั้นบนกูเลยอยากพูดไปก่อนพี่บอกมึงไม่เคยปรึกษากูเลย